มาส่วนเฮ็ดน้ำยาปลาพนมใส่เองประหยัดแล้วก็มีกลิ่นหอมไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนมื้อนี้เล็กสิมาเฮ็ดน้ำยาปลาพนมใส่เองเนาะจ้าเพราะว่าเคยเฮ็ดไปแล้วครั้งนึงมันหมดแล้วเนาะมื้อนี้จะเฮ็ดใหม่เนาะจ้าเพราะว่ามักกลิ่นมันเนาะแล้วก็กลิ่นมันหอมดีแล้วก็ใส่ประหยัดน้ําแต่ว่าอันนี้อยู่ในขวดนี่ก็คือเหลือนิดเดียวนี่เป็นยี่ห้อดาวนี่ของแท้เนาะจ้าสีดําเล็กมักใส่สีดําเนาะแต่ที่นี่เล็กสิมาผสมใส่เองเพราะว่ามันได้หลายประหยัดแล้วก็กลิ่นหอมคล้ายๆกันเลยล่ะจ้าเนาะอันนี้ไก่สิเมิดล่ะเดี๋ยวบัดที่นี่เฮามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเล็กให้เบิ่งชุดที่ซื้อมาจะเฮ็ดแบบนี้เด้กลิ่นมันหอมดีนะจ้าอ่ะที่นี่เข้ามาเปิดเบิงว่าในชุดซื้อได้อยู่ใส่ตามร้านเคมีพันทั่วไปเนาะจ้าที่เขาเฮ็ดพวกสบู่ชุดน้ำยาล้างจานแบบนี้นะจ้ามีขายแน่นอนอ่ะที่นี่มันก็จะมีกระดาษเขียนไว้เนาะจ้ามีหัวปลับผ่านุ่มก็คือหัวเชื่อ500กรัมตัวนี้เนาะนี่มันมีจักยางเรากะมีน้ำหอมนี่จ้าดาวนี่ดำ1ขวดแล้วก็กันเสีย10ซีซีกันเสีย10ซีซีก็คือใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่เป็นหยังเนาะจ้านิดเดียวแล้วก็สุดท้ายเป็นสีถ้าสิใส่หรือว่าใส่ก็ได้นะจ้าใส่สีนิดเดียวโอเคที่นี่เฮามาเริ่มกันเลยจ้าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกะละมั่งเอากะละมั่งพลาสติกเด้อจ้าพวกอลูมิเนียมใส่บ่ได้เนาะตามร้านเขาบอกมาจังซั่นเนาะที่นี่ในนี่จ้าคำอธิบายเขาเขียนว่าน้ำยาปลาพนมหนึ่งชุดจะใส่น้ำได้10ลิตรแต่ว่าเลขสีเฮ็ดแบบประมาณ7ลิตรกับพ่อเนาะจ้าในครั้งแรกก็คือให้เฮาเทน้ำลงกะละมังก่อนที่ขาดว่าได้อีกอย่างนึงก็คือไม้พายเด้อจ้าเอาไว้คนเดี๋ยวเลขขอเทน้ำเนาะเป็นน้ำสะอาดเด้อจ้าขวด6ลิตรแล้วก็อันนี้อีกประมาณ2ลิตรจ้า2ถึง3ลิตรเนาะเอ็กซ์จะบ่เฮ็ดถึง10ลิตรเนาะให้มันเข้มข้นจักหน่อยน่ะจ้ะโอเคบัดที่นี้เฮาก็ใส่หัวเชื่อปลาผานุ่มจ้ะตัดเล็บละเดี๋ยวแป๊บนึงได้จ้ะใส่หัวเชื่อลงไปจ้ะจากนั้นใส่ไม้พายกวนเนาะจ้ะกวนไปในทางเดียวกันกวนไปเรื่อยๆจนกว่าหัวเชื่อจะละลายหมดเนาะจ้ะเดี๋ยวเล็กขอเวลาเพื่อเป็นการลดเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเล็กไปกวนให้ละลายหมดก่อนเนาะจ้ะจ้ะได้แล้วเนาะจ้ะแล้วก็เติมกันเสียแล้วก็น้ำหอมกลิ่นดาวนี่ดำเนาะจ้ะเทลงหมดขวดเลยจากนั้นก็คนจากนั้นเล็กสีใส่สีนิดนึงนะจ๊ะใส่ซ้อนในการตักสีชมพูทดสอบก่อนเดี๋ยวใส่เยอะพอละอ
คนมาละจ้ะเวลาเล็กถ่ายวิดีโอรถขายของ มันเป็นเรื่องปกติ นี่ได้แล้วจ้าสีชมพูอ่อนๆค้นไปเรื่อยๆเด้อจ้าค้นหลายๆค้นโดนๆไปเรื่อยๆจนกว่าไอหัวเชื่อของน้ำยาปลาผ่านุ่มนะจ้ามันสีละลายแล้วก็ละเอียดเข้ากันกับสีเนาะจ้าผู้ใดสิใส่สีหรือว่าใส่ก็ได้เนาะจ้าแล้วแต่ความชอบมาที่นี่เดี๋ยวมือมันอยากมือในจักน้อยเดี๋ยวเล็กจะกอกลงขวดนี่เนาะมาเทียบสีกันว่ามันจะเป็นจังไดแต่ว่ากลิ่นความหอมนี่กะบ่ได้ถึงดาวนี่จริงๆนะจ๊ะ 100% เด้อแต่ว่ามันกะใส่ได้เลยนะจ๊ะกะหอมใส่ได้อยู่นี่ได้แล้วจ๊ะอันนี้ดาวนี่ของจริง 100% เนาะจ๊ะข้างนี้อันนี้เป็นน้ำยาปลาผนุ่มที่เฮ็ดเองแล้วก็เฮ็ดออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณที่จริงมันได้10ลิตรนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเฮาใส่ประมาณ9ลิตรน้ํา9ลิตร8ลิตรก็ได้จ้ะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มกับหัวเชื้ออีก500กรัมเนาะจ้ะที่เล็กเฮ็ดเนาะจ้ะมันก็สิใส่ได้โดนอยู่หัวเชื้อที่เล็กซื้อมาราคาเนาะประมาณชุดละ180จ้ะถ้าจำบ่ผิดเนาะมันก็จะได้เกือบ10ลิตรมันก็สิประหยัดเรากะความหอมกะโอเคเลยล่ะจ้ะใส่ได้จ้ามาลองเบิ่งเนาะจ้ะผู้ใดมักแบบนี้มักประหยัดกะลองเฮ็ดเบิ่งจ้ะจะได้รู้แบบว่าคือเลขนี่แหละติดใจเนาะเฮ็ดแล้วคือมันได้ใส่หลายใส่ดูงสินะจ้ะมันก็ประหยัดไปอีกแบบนึงเป็นตัวเลือกอีกทางนึงเนาะจ้ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆหนาวๆแล้วรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า